สวัสดีครับสืบเนื่องจากคู่รักที่ถูกจับตามองอยู่ตอนนี้อย่างดิว อริสราทองบริสุทธิ์กับหวานใจเซบาสเตียน ลีที่เพิ่งจะเปิดตัวคบกันไปเมื่อปีที่แล้วและก็ปล่อยฉากหวานหยดย้อยออกมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งจนหลายๆคนต่างอิจฉารักดีๆที่ลงตัวแต่หวานอยู่ดีๆก็ส่อแววรักล่มซะแล้วเมื่อสาวดิวและก็หวานใจต่างคนต่างอัลโฟโล่สตาแกรมและก็ลบลูกคู่เคียงใน IG เลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้เพจใต้เตียงดาราก็ได้โพสต์ว่าหอหีบออ่างหรือเมื่อได้อ่านที่เซบาสเตียนแฟนหนุ่มของดิว อริสาได้โพสต์ใน IG Story ตอนนี้ก็ได้ลบไปแล้วฟิชริ่งแบบได้รับแต่คำโกหกอ้างนู่นอ้างนี่เด็ดสุดตรงผู้หญิงที่ไหนซื้อของขวัญวาเลนไทน์แบบเดียวกันให้กับคุณและก็ผู้ชายคนนึงเป็นตามที่นักสืบโคนันได้เอามาเดาไว้ในเรื่องแหวนหรือเปล่าหรือว่านี่จะเป็นสาเหตุการลบรูปอันโฟโล่ของพวกเขาอย่างดิวหรือเปล่านั่นเนี่ยจ่อไมค์เจอไมค์สับปลอคำแปลเต็มๆใต้ภาพนะครับพี่ๆ#ใต้รักก็คือคำหลอกแล้วก็ใต้สาเหตุก็คือลบรูปและอันโฟโล่#ใต้รักครั้งนี้ของชีดิวและก็ใต้ IG Story เซบาสเตียนซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาโลกออนไลน์มึนตึกเลยว่าอะไรยังไงกันแน่ก็รออีกฝ่ายมาเคลียร์กันเลยเนาะ